ับเข้าสู่วันที่2แล้วครับสำหรับการประชุมเตรียมการก่อนที่การประชุมระดับผู้นำจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้ซึ่งที่ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์วันนี้นะครับมีการประชุมควบคู่กัน2เวทีครับคือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ได้เข้าสู่การประชุม2เวทีพร้อมกันคือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือว่าซอมส์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจหรือ SEOM โดยที่ประธานการประชุมกล่าวย้ำต่อคณะผู้แทนจาก10ชาติอาเซียนถึงความสำคัญของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่27ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพว่าในที่สุดหลังก่อตั้งอาเซียนมา48ปีชาติสมาชิกอาเซียน10ประเทศจะบรรลุการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแต่ที่สำคัญอาเซียนต้องมองไปข้างหน้าถึงอนาคตหลังการเป็นประชาคมแล้วดังนั้นระหว่างการประชุมในครั้งนี้จะมีการหารือถึงแผนแม่บทสำหรับเสาหลักทั้ง3ของอาเซียนคือเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรมต่อไปอีก10ปีจนถึงปี2568ซึ่งในวันสุดท้ายของการประชุมวันที่22พฤศจิกายนจะมีการลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียนในปี2568ด้วยส่วนเวทีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจนะครับจะหารือถึงเนื้อหาและข้อเสนอเพื่อรายงานต่อที่ประชุมสภาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มประชุมในวันพรุ่งนี้รวมถึงทบทวนแผนงานการประชุมว่าด้วยธุรกิจและการลงทุนอาเซียนที่จะเป็นการประชุมคู่ขนานเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มว่าผู้นำโลกอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอาจขึ้นปราศัยในวันเสาร์นี้หลังเดินทางมาถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งส่วนนี้ยังต้องรอการยืนยันแน่ชัดต่อไปขณะที่เมื่อวานนี้ครับนายเสรีอนิฟาอามันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียขึ้นชี้แจงถึงภาพรวมการประชุมต่อผู้สื่อข่าวจากทั่วโลก The format of the summit will be in plenary session which will be held on 21st November 2015 and during this plenary session the leaders will discuss namely the establishment of the ASEAN community and the way forwardas well as exchange views on regional and international issues of common concern. During this summit, the leaders are expected to adopt 18 documents. ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับเตือนว่าทางการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้นำโลกที่จะทยอยเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบนถนน12เส้นรอบสถานที่จัดการประชุมดังนั้นจึงร้องขอให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นในส่วนนี้ตามกำหนดการแล้วนะครับชาติอาเซียน10ประเทศและคู่ค้าจะมีกำหนดแถลงการว่าด้วยความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนหรือว่าอาเซบระหว่างชาติอาเซียน10ประเทศและคู่ค้า6ประเทศรวมถึงจีนด้วยในวันอาทิตย์นี้แต่ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียเปิดเผยว่าแม้ว่าจะมีแถลงการแต่กรอบการเจรจานั้นจะขยายไปจนถึงปีหน้าซึ่งส่วนนี้เรายังต้องมาติดตามรวมถึงประเด็นอื่นด้วยครับกฤษฎาจรสมสะอาดถ่ายภาพทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสนับ